วันนี้ในอดีต23ตุลาคมปี2001 Apple เปิดตัว iPod เครื่องเล่น MP3 Player ตัวแรกของโลกที่สามารถใส่เพลงได้ถึง 1,000 เพลงวันนี้วันที่23ตุลาคมนะครับย้อนกลับในปี2001ก็คือย้อนกลับไปเมื่อ19ปีที่แล้วนะครับเป็นวันที่ Steve Jobs และบริษัท Apple นะครับได้ทำการแนะนำเปิดตัว iPod ครับเครื่องเล่นดิจิตอลออดิโอเพลเยอร์หรือว่า MP3 เพลเยอร์รุ่นแรกของ Apple เปิดตัวในปี2001แล้วก็ใช้สโลแกนที่แบบว่าทำให้ iPod เนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วนั่นก็คือ1000 song in your pockets นี่หรือว่า 1,000 เพลงในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงคุณโอ้โหคือปี2001เนี่ยเครื่องเล่น MP3 player เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแล้วก็ Apple ไม่ใช่คนแรกๆที่ทำแต่ Apple เนี่ยเป็นคนแรกๆที่สามารถทำสถิติได้ขนาด 1,000 เพลงใส่เข้าไปขนาดนั้นคือก่อนหน้านี้มี MP3 player มาก่อนแล้วคือถ้าจะเล่าเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปอดีตนะเราต้องออกไซด์เวย์ลงไปในอดีตของเครื่องเล่น MP3 player หรือลงไปลึกในระดับ Digital Audio player เลยสมัยก่อนเรามีอะไร Soundbox นะใส่เทปคาสเซ็ตเข้าไปนะหมุนแกรกๆๆๆนะกดเล่นเพลงบางทีเสียงดีเสียงไม่ดีมั่งยุคต่อมาเรามีอะไรครับ Digital Audio เริ่มต้นที่อะไรCD CD Audio ใช่ไหมครับเราก็จะมี CD Player แบบพกพานะ Portable CD Player อันนั้นน่ะยังไม่ถือเป็น Digital Audio Player นะครับถึงแม้ว่า CD จะเป็น Digital Audio แล้วก็ตามแต่เนื่องจากมันยังต้องใส่แผ่นหมุนๆๆ มันยังมีความเป็นแมคานิกอยู่เขาก็เลยไม่นับครับถ้าเราจะย้อนกลับไปจริงๆเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปว่า Digital Audio Player ตัวแรกของโลกเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นในปี1981ครับคนที่ทำคนแรกคือคุณเคนเครเมอร์คนนี้เนี่ยเขาไปจดสิทธิบัตรที่ประเทศอังกฤษนะครับว่า Digital Audio Player เครื่องเล่นเพลงดิจิตอลของเขาตัวแรกชื่อว่า IXI ผมไม่รู้เรียกชื่อถูกไหมนะมันเขียนว่า IXI อ่ะนะหรือว่ามันอ่านว่า IXI ก็ไม่รู้ซึ่งเขาจดสิทธิบัตรกันตั้งแต่ไล่จดมันตั้งแต่ปี1981 1985แล้วก็ไปจดในอเมริกาในปี1987แล้วก็ออกมาเป็นเครื่องขนาดเล็กๆนะครับเท่าเครดิตการ์ดแล้วก็มีจอ LCD เล็กๆเรียกว่าเป็นดิจิทัลออดิโอเพลเยอร์ตัวแรกเพราะว่าอะไรมันไม่ได้เล่นจากแผ่น CDมันเล่นจากไฟล์ออดิโอหรือว่าออดิโอไฟล์บนคอมพิวเตอร์ซึ่งสมัยนั้นยังไม่มี MP3 เลยฟอร์แมต MP3 เนี่ยมาถูกแนะนำให้รู้จักกันทั่วโลกในปี1994ในยุคของ Windows 3.1 ตอนนั้นแหละเราถึงจะได้มีระบบบีบอัดไฟล์นะครับหรือว่าออดิโอโคเดกเกิดขึ้น MP3 เนี่ยเปลี่ยนโลกเลยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยดิจิตอลออดิโอเพลเยอร์เครื่องแรกๆเนี่ยจะเล่นเพลงได้แค่ประมาณ10นาที10นาทีนี้กี่เพลงก็ไม่รู้ล่ะทั้งแบตเตอรี่แล้วก็ปริมาณความจุไฟล์เพราะอะไรสมัยก่อนเราเล่นไฟล์เป็นจุด PCM Wave หรือว่า Audio Uncompressed เนี่ย1เพลงเนี่ยใช้ความจุบนคอมพิวเตอร์ถึง 49-50 เมกเครื่องเล่นเพลงสมัยนั้นเล่นได้แค่10นาที10นาทีจะจบกี่เพลงไม่รู้อาจจะได้2เพลงครึ่ง ก็เป็นไปได้แล้วแต่เล่นได้แค่นั้นเลยมาถึงยุค1994เรา introduceformat mp3 ขึ้นมาบีบอัดลงมาได้10เท่าครับที่บิตเรท 128k per sec นะครับจะเหลือขนาดไฟล์เพียงแค่4เมกกว่าๆ5เมกกว่าๆโอ้โหกรี๊ดกันทั่วโลกหลังจากนั้น1997ครับปี1997 mp3 player ตัวแรกของโลกก็เกิดขึ้นโอ้ห่างจาก iPod เยอะเลยนะ1997คือมีก่อนตั้ง4ปี mp3 player ตัวแรกของโลกเนี่ยเป็นของเกาหลีใต้นะครับชื่อบริษัทแซฮานอินฟอร์เมชันซิสเต็มครับเขาได้ออกตัวเล่นที่ชื่อว่า MP Man F10 ออกมาโอ้โห MP Man F10 แล้วก็เปิดตัวเครื่องเล่น MP3 บนรถตัวแรกของโลกด้วยตัวเดียวกันเลยชื่อ MP3 To Go นี่สุดยอดเจ้าเครื่องเล่น2ตัวนี้นะครับจะเป็นการใส่ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้วของ IBM ความจุ3กิกใส่เข้าไปแล้วทำให้มันสามารถใส่ไฟล์เพลงได้แต่ก็ยังไม่เท่า iPod อยู่ดีเพราะว่า iPod ใส่เข้าไป5กิก Steve Jobs ก็เลยคุยได้ว่า1000 song in your pocket นะครับแต่ตัวแรกของโลกเลยดันใส่แค่3กิกได้ประมาณ700เพลงไม่เกินนี้ก็เลยคุยไม่ได้นะแต่จริงสมัยนั้นก็เยอะแล้วขายในราคา599ดอลลาร์ในยุคนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีการใช้หน่วยความจำแบบ flat memory นะครับหรือว่าพวก solid state นะครับก็ทำให้ MP3 ขนาดเล็กๆเนี่ยออกมาเต็มไปหมดเลย
32เมกบ้าง64เมกบ้างส่วนใหญ่ก็ใส่เพลงได้แค่ไม่กี่เพลงประมาณ10กว่าเพลงหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องไปใส่เป็น SD card แทนก็คือใส่มีสล็อตใส่การ์ดแล้วก็ใส่เมมโมรีเข้าไปแทนเพื่อที่จะได้ถ่ายโอนไฟล์เพลงจากคอมพิวเตอร์ลงมาอยู่บนการ์ดได้ง่ายด้วยนะครับสมัยก่อนต้องเป็นแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะสมัยนั้นเนี่ยปี1994อะไรเนี่ยยังไม่มีพอร์ต USB เลยนะครับพอร์ต USB มาเริ่มต้นประมาณปี1998สมัยเราใช้ Windows 95เรายังใช้พอร์ต Parallel อยู่เลยเรายังไม่มีพอร์ต USB เลยน้องๆบางคนนั่งดูคลิปนี้เนี่ย1995คุณเพิ่งเกิดด้วยซ้ำไปเล่าคร่าวๆย้อนประวัติของ MP3 คร่าวๆว่าก็มีแบบนี้แล้วมันเป็นเหตุผลที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคนจะซื้อเครื่องเล่น MP3 แบบเล็กๆแบบใส่การ์ด SD การ์ดได้เนี่ยต้องไปซื้อที่ไหนรู้ไหมต้องไปซื้อที่ตลาดซงซานที่เกาหลีใต้ในกรุงโซลที่โน่นนะครับเนื่องจากเกาหลีเนี่ยเป็นประเทศแรกๆที่เขาคิดค้น MP3 player ได้เขาก็มีบริษัทอื่นๆผลิตตามกันมาหมดเลยเป็นแฟชั่นแล้วเกาหลีใต้ก็เหมือนเป็นต้นกำเนิดของ MP3 player ตลาดซงซานเนี่ยเป็นตลาด IT ครับเป็นแหล่งขายเครื่องไฟฟ้ายุคแรกๆก็ขายโทรศัพท์มือถือขายโทรศัพท์บ้านแบบไร้สายอะไรเงี้ยเอ้ยยุคนั้นโทรศัพท์มือถือยังไม่ค่อยมียังมีน้อย yeah. นะฮะแล้วพอมี MP3 ตลาดซงซานกลายเป็นแหล่ง MP3 ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมเคยมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมตลาดนั้นครั้งหนึ่งโอ้โหมีเครื่องเล่น MP3 สารพัดแบบน่ะเต็มไปหมดเลยตอนนั้นน่าจะยังไม่มี iPod ด้วยนะฮะก็ยังเป็นสารพัดทรงกันอยู่นะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดจนกระทั่งมาถึงปี2001 Apple ก็เตรียมสิ่งเหล่านี้เอาไว้แล้วนะฮะ Apple เนี่ยเขาวางแผนไว้ดีมากนะครับในปี1998ในปี1999 Apple ได้เปิดตัว iTunes ขึ้นมาก่อน iTunes เป็นซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับ Music Store ของ Appleคือ Apple เริ่มขายเพลงดิจิตอลก่อนที่จะมีเพลเยอร์ของตัวเองเขาสร้าง Ecosystem เป็นสโตร์ขายเพลงขึ้นมาก่อนคนสมัยนั้นก็ซื้อเพลงจาก iTunes ผ่านเครื่อง Mac เอาไปฟังบนคอมพิวเตอร์เป็นการซื้อเพลง MP3 แบบถูกต้องเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่มีการซื้อขายเพลง MP3 แบบผ่านออนไลน์อย่างถูกต้องนะครับจะมีเว็บไซต์หนึ่งสมัยก่อนดังมากๆเลยผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวผมไปหาให้อีกทีนึงนะผมจำชื่อไม่ได้ข้อมูลมันเยอะขออภัย สมัยนั้นเนี่ยเราจะทำ MP3 เราต้องเอาแผ่น CD Audio มาใส่เข้าไปใน CD ROM ในคอมแล้วเราก็ทำการใช้ซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า RIP นะฮะ RIP นะฮะ RIP แผ่น CD ลงมาเป็นไฟล์ MP3 ซึ่งต้องใช้โปรแกรมช่วยเราถึงจะได้ไฟล์ MP3 เอาไปใส่ในเครื่องเล่น MP3 ซึ่งถามว่าจริงๆแล้วมันถูกกฎหมายไหมไม่ถูกนะต่อให้แผ่นนั้นเราซื้อมานะแล้วเรามาทำของเราเองได้แต่ถ้าเราเอา MP3 นี้ไปแจกจ่ายให้คนอื่นหรือไปขายให้คนอื่นอันนั้นน่ะผิดกฎหมายทันทีเราซื้อแผ่นนี้มาเรามีสิทธิ์ฟังในส่วนตัวของเราเท่านั้นก็เลยกลายเป็นว่า Apple เนี่ยเตรียมการเรื่อง iTunes ไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอถึงปี2001เปิดตัว iPod มานะครับเป็น iPod รุ่นแรกที่เป็นเครื่องสีขาวๆมีหน้าจอแล้วก็มีคลิกวิวอยู่ตรงกลางนะฮะหมุนๆไอตัวอินเทอร์เฟซคลิกวิวนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ iPod โด่งดังไปทั่วโลกมากๆเพราะว่ามันคือการเนวิเกตการหาเพลงที่ง่ายที่สุดแล้วหมุนไปสกอร์ขึ้นลงไฟล์เพลงก็วิ่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเพราะว่าพอสตีฟจ็อบเขาโฆษณาว่า 1,000 song in the pocket เพราะอะไรเพราะว่า iPod เนี่ยใช้ฮาร์ดดิสก์ของ Toshiba ขนาด 1.8 นิ้วโอ้โหเป็นไซส์เล็กนะเล็กกว่าตัว 2.5 นิ้วอีกที่อยู่ในโน้ตบุ๊กไซส์เล็กลงมาอีกนะครับทำให้ตัวเครื่อง iPod รุ่นแรกเลยเนี่ยนะ iPod Original เลยเนี่ยเครื่องไม่ใหญ่มากแล้วก็มีความจุถึง5กิกใส่เพลงได้ 1,000 เพลงพอดีเลย 1,000 นิดมันเลยกลายเป็นจุดขายของสตีฟจ็อบส์ตอนนั้นที่สามารถชูจุดนี้ได้นะครับแล้วก็ต่อด้วยคลิกวิวที่หาเพลงพอคุณมีเพลง 1,000 เพลงเนี่ยคุณจะหาเพลงสักหูสกอร์ขึ้นลงเนี่ยการกดปุ่มมันยากครับใช้เป็นคลิกวิวเลยหมุนฟ้าฟ้าโอ้โหสกอร์วิ่งขึ้นลงฟุ๊บเจอเพลงนี้กดปุ่มตรงกลาง Enter ปึ้งฟังเพลงได้เลยสุดยอดทำให้ iPod โด่งดังไปทั่วโลกแล้วหลังจากนั้น MP3 player ทั้งโลกก็เรียนแบบ iPod หมดเลยนะฮะไม่ว่า iPod จะออกมากี่รุ่นก็ตาม iPod mini iPod shuffle โดนเรียนแบบหมดนะฮะไม่ว่าจะทำทรงไหนก็โดนเรียนแบบหมดเละเทะกลายเป็นว่าเครื่องเล่น MP3 ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็คือ iPod นั่นเองนะครับแล้ว iPod เนี่ยยังเป็นบรรพบุรุษของ iPhone อีกด้วยนะครับเศษซากของ Apple Newton ที่ผมเคยเล่าในคลิปก่อนหน้านี้การล่มสลายของ Apple Newton เนี่ยมันก่อให้เกิดตัวระบบ OS สำหรับอุปกรณ์พกพาซึ่งถูกทิ้งไว้ตรงนั้นทีมวิศวกรหลังจากที่สตีฟจ็อบส์กลับมารับ
ตำแหน่งในบริษัท Apple ในปี1997เนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยทิ้งโครงการ Apple Newton เพราะว่ามันปัญญาอ่อนมันใช้ปากกาจิ้มหน้าจอเป็นสไตลัสมันปัญญาอ่อนสตีฟจ็อบส์บอกไม่เอาแต่ OS D OS Newton Newton OS D ก็เลยเอา Newton OS มาพัฒนาต่อมาลื้อไปลื้อมานะฮะแล้วก็ไปเอาคนที่เก่งมากๆเรื่อง Digital Audio Player ก็คือคุณเครนเครเมอร์นี่เองนะครับไปเอาฟอร์แมตของเขามาประกอบแล้วสร้างเป็น OS สำหรับเครื่องเล่นเพลงดิจิตอลขึ้นมามันกลายเป็นiPod OS ก่อนแต่สมัยนั้นไม่ได้เรียก iPod OS นะครับมันก็คือ OS ธรรมดานี่แหละฝังเข้าไปใน iPod แล้วไอ้ OS ที่อยู่ใน iPod นี่แหละถูกพัฒนาต่อเนื่องขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็น iPhone ในเวลาถัดมาในปี2007สังเกตไหมครับว่าเนี่ยทุกอย่างมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาให้เกิดขึ้นมาบนโลกนี้นะเออมันมีที่มาที่ไปนะครับก็คือ iPod สร้างชื่อให้กับ Apple ก่อน Apple ร่ำรวยมากๆ Apple ก็เลยเริ่มมองว่าเออเฮ้ยคือเขาพัฒนาไปจนถึงไอ้ iPod ที่เป็น Touch iPod Touch อันนั้นน่ะเหมือน iPhone สุดๆแล้วนะแล้วตอนหลังก็ออกมาเป็น iPhone เห็นไหมเออมันสุดๆเลยเอ๊ะ iPod Touch กับ iPhoneตัวแรกอันไหนออกก่อนกันผมจำไม่ได้ผมอาจจะผิดก็ได้ขออภัยด้วยนะฮะแต่เอาเป็นว่า23ตุลาคมปี2001เมื่อ19ปีที่แล้วโลกนี้ได้มีสิ่งสำคัญเกิดขึ้นนะครับเป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวที่ขายได้ร้อยล้านชิ้นแล้วทำลายสถิติของอุปกรณ์ในอดีตที่ผ่านมาหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็น Sony PlayStation หรืออะไรก็ตามแต่ซาวด์บาร์ของ Sony ยังโดนทำลายสถิติด้วย iPod นี่คือยุคใหม่ของการฟังเพลงแบบดิจิตอลอย่างแท้จริง